ปิดแชทน้องเบนซ์ส่งหาพี่ชายขอความช่วยเหลือลั่นบอลบางแก้วกระชากหัวถามฟ้องพ่อมึงหรอหลังจากเกิดกรณีพ่อแม่และพี่ชายของสาวเบนซ์แฟนสาวอดีตนักร้องดังบอลวงบางแก้วได้ออกมาเผยถึงเรื่องคาใจว่าลูกสาวไม่น่าจะสำลักควันตายภายในบ้านหนุ่มบอลแต่น่าจะเกิดจากเหตุฆาตกรรมอีกทั้งยังช่วยกันยันอดีตนักร้องคนดังมีนิสัยก้าวร้าวและอารมณ์รุนแรงและชอบทำร้ายร่างกายล่าสุดพ่อแม่และพี่ชายของเบนซ์ก็ได้มาเปิดเผยแชทข้อความที่ลูกสาวได้ส่งมาก่อนวันเกิดเหตุกลางรายการโหนกระแสพิธีกรได้ถามว่าข้อความที่น้องส่งมาแล้วสะดุดใจมีเรื่องอะไรบ้างธวัชชัยผู้เป็นพี่ชายได้บอกว่าเรื่องที่เบนซ์ให้ไปรับที่บ้านพี่บอลกำลังมีเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่น้องเบนซ์กลัวโดยน้องเบนซ์ได้มาระบายให้ฟังว่าพี่บอลทำแบบนี้ซึ่งในไลน์น้องเบนซ์ได้เขียนบอกว่ามันขับรถเร็วมากจะให้รถชนกินข้าวก็ปาจานให้แตกบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าถ้าพี่โมโหเดี๋ยวจะลากแม่มาสั่งสอนมึงว่ามึงควรทำยังไงเบนซ์อยากให้ป้าขอเบอร์พี่บอลโทรหาพี่บอลเป็นระยะให้มันเกรงใจป้ามันชอบพาไปให้ทุกคนมาด่าเบนซ์บางอันก็บอกว่ามันกระชากหัวเบนซ์แล้วบอกว่ามึงฟ้องพ่อมึงหรอพี่บอลเขาเลิกกับเบนซ์แล้วมารับทีคือในข้อความส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะความรุนแรงที่พูดคุยกันและขอความช่วยเหลือซึ่งเป็นหลักฐานต่างๆนานาที่ได้เก็บรวบรวมไว้แล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ